เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเกรดนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันไหนดูสิครับอันนี้เป็นดูทั่วไปจึ๊บอ่ะตัวนี้นะครับเกี่ยวกับนะครับจึ๊บอ่ะดูนะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 8.3 นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดนะครับให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับโอเคนะครับอ่ะวิธีการนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนตรงทั่วไปนี้ก่อนนะครับจึ๊บอ่ะมันเตือนมาตรงนี้ครับรายการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับตรงนี้นะครับไอ้คลิกเข้าไปเลยครับตึ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับเวอร์ชันใหม่มันเขียนว่า iOS เวอร์ชัน 9.2.1 นะครับให้เรากดตรงนี้เลยครับติดตั้งเดี๋ยวนี้นะครับตรงนี้กดไปเลยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากดยอมรับนี้เลยนะฮะด้านล่างนะครับกดปุ่มยอมรับนี้กดยืนยันอีกทีนึงนะครับยอมรับโอเคกำลังยืนยันรายการอัปเดตแล้วนะครับอันนี้ก็รออย่างเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรนะฮะนะครับเดี๋ยวรอมันทำการอัปเกรดจนเสร็จนะครับโอเครีสตาร์ทเครื่องใหม่แล้วนะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับช่วงที่มันทำการอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น9นะครับเสร็จแล้วนะครับขึ้น Hello ขึ้นมาแล้วนะครับ Hello ล่าดูสิโอเคบอกการอัปเกรดเสร็จสิ้นแล้วนะครับกดดำเนินการต่อตรงนี้เอ๊ะทำไมเปิดใช้บริการหาตำแหน่งที่ตั้งดีกว่าตึ๊บโอเคสร้างรหัสผ่านนะครับเลือกรหัสผ่านไม่สร้างเลยไม่รหัสผ่านนี้เลือกรหัสผ่านผมกดไม่เพิ่มรหัสผ่านแล้วกันนะครับกดนี้ไม่เพิ่มรหัสผ่านกลัวเดี๋ยวจำรหัสไม่ได้แล้วมันล็อกอันนี้เขียนว่าอะไรเลยขอตั้งแล้วกันนะผมไม่เพิ่มนะครับไม่สร้างดีกว่าแล้วแต่ใครนะครับใครจะสร้างก็แล้วแต่ดำเนินการต่อนะครับเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านนะครับของ Apple ID ของเรานะครับโอเคนะฮะใส่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับตัวบนนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับขอเข้ามาดีกว่าพูดตามตรงผมไม่เคยใช้มันเลยนะครับผมกดปิด iCloud ไดร์แล้วกันแล้วก็ต้องดำเนินการต่อไม่อันนี้ไม่แชร์แล้วกันครับโอเคเสร็จแล้วครับเริ่มต้นกันเลยคลิกไปที่เริ่มต้นกันเลยครับมาแล้วนะครับมาดูโปรแกรมไลน์ของเรานะครับนี่ครับโปรแกรมไลน์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับโปรแกรมไลน์ครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเครื่องตอนนี้มันโดนอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน9แล้วหรือยังนะฮะไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไปกดที่เกี่ยวกับนี้โอเคนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชัน 9.2.1 นะครับนี่ตรงนิ้วชี้ผมนี่เลยนะมาดูอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวลองใช้โปรแกรมดูก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยให้เรารีเซ็ตตัวเครื่องใหม่อีกครั้งนะครับวิธีการรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตแบบที่เราไม่ต้องลบข้อมูลออกนะครับเดี๋ยวผมขอกดลองใช้โปรแกรมดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเครื่องใครมีปัญหานะครับผมแนะนำไม่ทำอย่างนี้นะครับ
ให้รีเซ็ตเครื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องลบข้อมูลในเครื่องออกไปนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราไปที่การตั้งค่าตรงนี้กดคลิกที่การตั้งค่านะครับปุ๊บโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับไปเลือกที่ทั่วไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเลือกลงมาด้านล่างสุดนะครับด้านขวานะครับจะมีเขียนว่ารีเซ็ตตรงนี้นะครับให้คลิกเข้าไปที่รีเซ็ตนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับถ้าเครื่องใครหรือว่าพิมพ์เพี้ยนนะครับเหมือนกับเสียงเสียบหูฟังแล้วเสียงไม่ออกหรือว่าเปิดเล่นหนังแล้วเสียงไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับให้มากดที่ตรงนี้รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับคลิกไปเลยครับเสร็จแล้วกดไปที่รีเซ็ตนะครับเพื่อที่เราจะยืนยันนะครับแต่ข้อมูลยังอยู่เหมือนเดิมหมดนะครับพวกโปรแกรมแอปอะไรนั่งเนี้ยจะยังอยู่ครับมันจะไม่หายไปไหนนะครับโอเคกดยืนยันเลยครับรีเซ็ตตึ๊บโอเคครับอันนี้เราก็รอนะครับรอมาทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับอันนี้ทำในกรณีที่เครื่องมันเพี้ยนนะครับแต่ถ้าเครื่องใครไม่เพี้ยนก็ไม่ต้องทำครับก็คืออัปเกรดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องการรีเซ็ตนะครับผมเคยเจอมาแล้วเหมือนกันพออัปเกรดเสร็จปุ๊บเสียงไม่ออกครับเสียบหูฟังเข้าไปทำไมเสียงไม่ออกนะครับพอกดรีเซ็ตเนี่ยใช้วิธีนี้ครับหายเลยนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้อยู่ก็ทำตามผมว่าน่าจะแก้ปัญหาได้เกือบ 100% นะครับเพราะผมทำแล้วมันได้ผลนะครับแต่ถ้าใครทำแล้วยังไม่ได้ผลก็คงต้องรีเซ็ตแบบที่ลบข้อมูลทุกอย่างทิ้งออกให้หมดนะคิดว่าอันนั้นน่าจะชัวร์ที่สุดนะครับเป็นวิธีสุดท้ายที่จะทำนะก็คือล้างเคลียร์ข้อมูลในเครื่องด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับการรีเซ็ตค่าทิ้งทั้งหมดนะครับโอเคนี่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคครับอันนี้รีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรวดเร็วทันใจจริงปึ๊บวอลเปเปอร์ข้างหลังเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับโปรแกรม LINE นะครับเดี๋ยวกดขอลองเล่นโปรแกรม LINE ดูก่อนนะฮะดูสิว่าเล่นได้ไหมตกลงนะครับให้ LINE มันแจ้งเตือนแก้วกดพวกค่าต่างๆมันหายหมดครับพวก Wi-Fi อะไรพวกนี้ครับเราต้องไปเข้าไปใส่รหัสผ่านใหม่นะครับวิธีการเข้าไปใส่รหัสผ่าน Wi-Fi นะครับก็กดไปที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับช้างนานไปกดตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ Wi-Fi ตรงนี้นะครับมันบอกไม่ได้เชื่อมต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะเครือข่ายละก็คลิกไปที่เครือข่ายอันนี้เครือข่ายที่บ้านผมชื่อว่าโฮมบินนะเสร็จแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปครับโอเคนะติ๊กถูกขึ้นมาแล้วครับเครื่องหมายติ๊กถูกคือใช้งานได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปตั้งขนาดตัวอักษรหน่อยครับตัวนี้มันเล็กไปครับมองไม่ค่อยชัดนะฮะกดไปที่จอแสดงผลและความสว่างตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดไปที่ขนาดข้อความนะครับโอเคแล้วผมขยับใหญ่สุดเลยแล้วกันเรียบร้อยนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองกลับไปดูใหม่เข้าไปในไลน์ก่อนนะครับแล้วลองเล่นหนังดูใหม่สิเล่นได้ยังโอเคครับสามารถเล่นได้แล้วครับเสียงออกปกติดีทุกอย่างโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ